หลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวดีเจแมนและสาวใบเตยนะคะแล้วก็ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณเปิ้ลไอรินค่ะเป็นกรณีที่ร้อนแรงมากในขณะนั้นนะคะโดยในคลิปดังกล่าวก็มีคำพูดหนึ่งที่ได้ถูกนำกลับมาแชร์ในตอนนี้นะคะแล้วก็ชาวเน็ตเขาก็โยงกันไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของดีเจแมนและสาวใบเตยค่ะเดี๋ยวฟังคลิปนี้กันหน่อยค่ะขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่นอนค่ะฝากไปบอกด้วยนะคะถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่นอนค่ะฝากไปบอกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่คลิปนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เปิ้ลไอรินถึงเรื่องนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆผ่านอมรินทร์ทีวีของเรามานะคะถึงเหตุการณ์เมื่อ9ปีก่อนแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งพี่เปิ้ลบอกว่าอยากจะอโหสิกรรมมากกว่าค่ะไม่อยากจะซ้ำเติมใครเพราะว่าตนไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วบอกด้วยนะคะว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็คงไม่เลือกที่จะพูดแบบนั้นหรือว่าแช่งออกไปนะคะเดี๋ยวฟังละเอียดกันค่ะเปิ้ลว่าเปิ้ลเคยไปแช่งเขามากกว่ามั้ง ใช่ไหมเปิ้ลว่านะไม่ว่าเปิ้ลจะแช่งใครหรืออะไรก็ตามเปิ้ลอยากอโหสิกรรมมากกว่าเพราะว่าช่วงไทมิ่งนั้นมันเป็นอะไรที่เราแบบว่าค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรเลยแล้วก็ส่วนตัวเปิ้ลเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นใครซ้ำเติมใครแล้วเราก็จะไม่เป็นคนอย่างนั้นด้วยก็รู้สึกว่าแบบเราถ้าย้อนกลับไปได้เราก็จะไม่เลือกแช่งใครทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยากเอาศีลกรรมกับทุกๆคนมากกว่าThank you.